ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับแม่ช่วงนี้ครับฝนตกบ่อยเหลือเกินครับตกทุกวันตกทุกเวลาครับแถวบ้านผมครับตอนนี้ครับแต่ฝนตกมันก็มีข้อดีครับพ่อครับเพราะว่าจะทำเสียงอะไรดังๆครับพ่อครับมักจะไม่ค่อยมีใครได้ยินครับช่วงนี้พ่อเลยใช้เวลาในการส่งเสียงภายในบ้านมากกว่าปกติครับผมรู้ดีครับบางคนทำอะไรอยู่ครับช่วงที่ฝนตกครับวันนี้ก็กลับมามอบความบันเทิงกับพ่อเหมือนเดิมนะครับพ่อครับคลายเครียดกันแล้วไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติกันต่อครับฟุตบอลไทยมีมากมายหลายเรื่องเหมือนเดิมครับพ่อครับเรื่องใหญ่วันนี้เป็นเรื่องของเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันแล้วก็เรื่องของนาซิโก้เกติสุขเซนาเมืองครับพ่อครับที่คนเวียดนามเขาพูดนี่แหละครับว่าจะมาคุมทีมชาติไทยเมื่อไรอย่างไรว่าชีวิตของนาซิโก้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างไรครับพ่อครับหลังจากที่มาดามแป้งแกเข้ามาในทีมชาติไทยครับพ่อครับไปกันที่เรื่องของน้องชนรงค์พรหมสีแก้วก่อนนะครับน้องหนึ่งของเรานะครับล่าสุดก็เพิ่งไปถ่ายทำสกู๊ปอะไรสักอย่างนี่แหละครับของลาลีกาสเปนเขาครับที่ประเทศสเปนครับพ่อครับสเปนครับไปถึงออฟฟิศของลาลีกาสเปนเลยนะครับพร้อมกับพี่ล่ามของเรานี่แหละครับไปกันครับจับลูกบอลครับนี่ครับภาพจับลูกบอลถ้าไม่มีลูกบอลอยู่ต้องจับอะไร ผมไม่รู้เหมือนกันครับนี่ครับมีการเข้าไปแล้วก็ถ่ายทำสัมภาษณ์อะไรนี่แหละครับนักเตะไทยที่มาค้าแข่งอยู่ในลาลีกาครับตอนนี้หาไม่ค่อยได้แล้วครับน้องหนึ่งของเราตอนนี้ก็ค้าแข่งอยู่กับอูดิออนอาดาเว่นะครับทีมในดิวิชั่น4ของสเปนครับเอเจนซี่อย่าง Lucky Star Football ก็จัดให้ครับงานนี้ครับแต่ก็มีข่าวเศร้าๆของฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับพ่อครับหลังจากที่เดินทางไปลิทัวเนียเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยสายการบินครับคงไม่มีใครนั่งเรือไปหรอกครับแต่ถ้านั่งเรือกระเป๋าก็คงไม่หายครับพ่อครับเพราะล่าสุดทีมฟุตซอลทีมชาติไทยครับไปกัน 20-30 คนแต่เขาบอกว่ากระเป๋าเดินทางหายไปประมาณครึ่งหนึ่งของทีมงานและคนนักเตะครับพ่อครับเอาละครับพ่อครับความซวยมันก็บังเกิดครับนี่ครับดูรูปดิครับแต่ละคนไม่มีกระเป๋าเดินทางเลยครับนักเตะฟุตซอลทีมชาติไทยเดินทางถึงเมืองวินิอุสเมืองหลวงของลิทัวเนียไปแล้วนะครับแต่กระเป๋าดันหายครับใช้เวลาเดินทางทั้งหมด17ชั่วโมงครับโดยประเทศลิทัวเนียนี่นะครับแกเล่นฟุตบอลไม่เป็นหรอกครับแต่เรื่องบาสเบอร์1ของยุโรปนะครับเพราะตัวเขาสูงเปรตเหลือเกินครับแต่ละคน2เมตรหากันได้ตามท้องถนนทั่วไปครับประเทศนี้ครับแหมขอแสดงความเสียใจกับกระเป๋าของทีมฟุตซอลไทยด้วยนะครับที่หายไปและคาดว่าอาจจะหาไม่เจอนะครับแล้วจะซ้อมกันยังไงล่ะครับรองเท้าก็อยู่ในนั้นกางกุงนิงกางเกงในก็อยู่ในนั้นอย่าบอกนะครับว่าวันแข่งขันไม่ใส่ลงสนามครับไม่งั้นผมซูมแย่ไปกันที่เรื่องของเจ้าอุ้มธีรธรกันบ้างนะครับพ่อครับเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันครับเหลืออีกไม่กี่แมตช์แล้วนะครับฟุตบอลเจลีก็จะจบลงครับเป็นการแย่งแชมป์ระหว่างโยโกฮาม่าเอฟมารินอสของเจ้าอุ้มนะครับกับคอซากิฟอนตาเล่ครับพ่อครับแต่เหมือนกับว่าดะมันเริ่มเกรียนอีกแล้วครับพ่อครับแต่ก่อนฟังเรื่องวาดะข้อมูลทั่วไปก่อนนะครับมารินอสนะครับเหลือ11เกมฟอนตาเล่ก็เหลือ11เกมนะครับแต่ฟอนตาเล่เหลือเล่นในบ้าน6เกมครับส่วนมารินอสครับพ่อครับเหลือการเล่นในบ้านเพียงแค่4เกมเท่านั้นครับแต่นัดสุดท้ายยังโชคดีหน่อยครับที่จะได้เจอกับคอสกิฟอนตาเล่ครับโอ้โหแมตช์นี้คนไทยดูล้นหลามอย่างแน่นอนครับและมันน่าลุ้นอยู่ตรงที่ว่าประตูได้เสียมันก็สูสีดูดีกันมากครับพ่อครับตอนนี้ครับฟอนตาเล่ยิงเริ่มจะไม่ค่อยได้นะครับทำให้ตัวได้เสียตอนนี้บวกไป41เท่านั้นส่วนยูโกฮาม่าบวกไป37ครับพอช่วงหลังยิงถล่มทลายเหลือเกินครับมารินอสของเจ้าอุ้มธีรธรของเราครับถ้าประตูได้เสียเท่ากันเฮดทูเฮดมาแน่นอนครับงานนี้ครับผมเข้าไปสืบในช่องทางต่างๆของมารินอสครับว่าตอนนี้เขาอวยใครกันครับระหว่างวาดะกับเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันนี่แหละครับเพราะว่าผมสืบเรื่องราวต่างๆไม่พอได้ชมหลายครั้งแล้วครับระหว่างเจ้าอุ้มธีรธรกับวาดะนี่แหละครับที่เป็นประเด็นดราม่า กันหลายต่อหลายตอนแล้วครับและผมก็ไปสืบมาให้พ่อพ่อได้อีกแล้วครับพ่อครับชาแนล YouTube ของยูโกมาเอฟมารินอสนะครับชาแนลหลักบน YouTube นะครับแกโพสต์เรื่องราวของเจ้าอุ้มของเราล่าสุดเมื่อ9เดือนที่แล้วครับสกู๊ปนั้นก็คือลูกยิงปิดวิญญาณใน AFC Champions League ของเจ้าอุ้มนี่แหละครับส่วนวาดะนั่นนะครับได้ลงอย่างต่อเนื่องครับปลายเดือนที่แล้วก็มีก่อนหน้านั้นก็มีอีกครับเรียกว่าลงทีกว่าเจ้าอุ้มเราเยอะครับเป็นบทสัมภาษณ์แบบ Exclusive สุดๆครับและไอที่มันทำให้รู้ว่าญี่ปุ่นโคตรอวยวาดะก็คือคลิปนี้ครับพ่อครับคลิปล่าสุดนี่แหละครับคลิปนี้ถูกเปิดเผยออกมาเมื่อป
ลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นคลิปโฆษณารถนิสสันคิกครับพ่อครับนี่ครับสตาร์ดังหลายคนก็มาครับมาร์กอสจูเนียร์ใช้ล่ามมายืนคุยครับนั่นครับทาคุยะวาดะก็มาด้วยครับนี่ขนาดตัวสำรองครับและขนาดเรียวมิยาอิชิยังมาเลยครับยังไม่เคยลงสนามครับเรียกว่าคนดังๆมาหมดครับรวมถึงทาคุยะวาดะคนนี้ด้วยครับโอ้โหและพิธีกรก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันมากครับมีแต่ตัวดังๆนะครับนี่ครับนาคากาวะก็มาครับพ่อครับคิดดูสิครับโอ้โหทั้งที่ถ้าเอาเจ้าอุ้มเทียทรบุญมาทันของเราแน่นอนครับว่าคลิปนี้ครับจะถูกเผยแพร่และดังในโซเชียลมีเดียของประเทศไทยอย่างแน่นอนครับขนาดมาร์กอสจูเนียร์ยังพกล่ามมาด้วยเหรออะไรครับแล้วเจ้าอุ้มของเราทำไมจะพกล่ามมาด้วยไม่ได้ครับซึ่งมันก็น่าแปลกประหลาดครับว่าหลายคลิปต่อหลายคลิปนะครับพ่อครับแม่ชัดเจนครับว่าโยโกมาเอฟมารินอสเขาก็รักนักเตะญี่ปุ่นของเขาเหมือนกันแหละครับเหมือนกับคลิปนี้ครับพ่อครับเมื่อเดือนที่แล้วขนาดเรียวทาคาโน่ถูกยืมตัวไปแล้วนะครับยังมีคลิป The Best of เรียวทาคาโน่แบ็กไซด์เลยนะครับพ่อครับคิดดูสิครับโอ้และยังมีคลิปบทสัมภาษณ์ทาคุยะวาดะอีกครับเมื่อ2เดือนที่แล้วครับที่ลงเล่นไม่กี่แมตช์เป็นตำแหน่งแบ็กไซด์นะครับยังถูกชมว่าเล่นได้ดีงามมากครับแต่เจ้าอุ้มของเราไม่มีบทสัมภาษณ์อย่างนี้ลงบนสื่อของโยโกฮาม่า F มารินอสเลยแม้แต่คลิปเดียวนะครับในช่วง9เดือนหลังครับไอคลิป9เดือนก่อนก็คือยิงไกลใน AFC แชมเปี้ยนลีกนั่นแหละครับมันช่างยาวนานเหลือเกินครับพ่อครับที่เจ้าอุ้มเราครับถูกอวยโดยสื่อญี่ปุ่นครับเราต้องอวยกันเองนั่นแหละมั้งครับพ่อครับฝั่งนั้นเขาอวยวาดากันแบบเกินงามเกินไปแล้วล่ะครับแหมมีการมาออกเป็นพรีเซนเตอร์นิสสันคิกอะไรด้วยแมวเจ้าอุ้มเรามาออกคนไทยเสียใจแย่ไปกันที่เรื่องของนาซิโก้เกติซุกเสนาเมืองกันบ้านครับพ่อครับมาดามแป้งประชุมกับนาสมยศแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องหลักก็คือปีนี้นาซิโก้ของเราจะไม่ได้มาคุมทีมชาติไทยอย่างแน่นอนครับแต่ปีหน้านาซิโก้รีเทิร์นอย่างแน่นอนครับพ่อครับล่าสุดนาซิโก้ก็ประชุมทีมงานของอัญญาลัยผ่านเน็ตด้วยนะครับพ่อครับเพื่อจะเริ่มเกมการแข่งขันวีลีกปี2022ครับรวมถึงฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกซึ่งน่าจะได้ไปแน่นอนแล้วนะครับตอนนี้ครับเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่านาซิโก้จะไม่มาคุมทีมชาติไทยในช่วงปีนี้อย่างแน่นอนครับซึ่งไม่น่าแปลกประหลาดใจหรอกครับเพราะปีนี้ไม่มีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแข่งขันในนามทีมชาติไทยเลยนะครับซึ่งน่าจะไม่ได้แข่งขันด้วยครับและปัญหาการเก็บตัวทีมชาติไทยก็ยังมีอยู่ครับใครมาคุมตอนนี้ซวยอย่างแน่นอนครับสโมสรเขาก็อยากจะแข่งฟุตบอลสโมสรให้เรียบร้อยก่อนครับนาซิโก้ก็เลยปฏิเสธไปครับจะอยู่ให้ครบสัญญากับฮอนยาลาย2ปีก่อนนะครับจะหมดสัญญาในช่วงปลายปีหน้าปลายปี2022ครับหรือปีหน้านี่เองครับพ่อครับรอไม่นานครับซึ่งสัญญาของนาซิโก้ที่ทำกันไว้กับประธานดึกนะครับเป้าหมายของแกก็คือพาทีมฮอนยาลายไปลุย AFC แชมเปี้ยนลีกครับซึ่งเป็นการนำทีมฮอนยาลายเข้าสู่มิติใหม่ครับพ่อครับเรื่องนี้มาดามแป้งชักชวนนาซิโก้มาแล้วครับแต่นาซิโก้คงไม่อยากจะเสียหมากับคนเวียดนามนะครับถ้ามาคุมทีมชาติไทยรอบนี้ก็คงจะสร้างความเกลียดชังให้กับแฟนบอลเวียดนามอย่างแน่นอนครับเพราะครั้งนี้นะครับพ่อครับนาซิโก้แกไม่ได้แบกความหวังของอัญญาลัยเพียงอย่างเดียวครับแกต้องการลบชื่อเสียงที่ไม่ดีช่วงที่แกคุมทองอัญญาลัยในช่วงแรกด้วยครับตั้งแต่แกเป็นโค้ชแอนด์เพลเยอร์ช่วงปี2006ครับซึ่งตอนนั้นผลงานก็ไม่ได้ดีนะครับและแกก็รีเทิร์นกลับมาปี2010อีกครั้งนึงตอนนั้นนาซิโก้ก็คุมทีมไม่ได้ดีนะครับปีนึงตอนนั้นนะครับนำทีมได้อันดับที่7ของการแข่งขันครับพ่อครับซึ่งปี2010ได้นำที่7เขาคาดหวังว่าจะทำได้ดีกว่านั้นนะครับปี2009ได้นำที่6ซึ่งนาซิโก้ไม่ได้คุ้มนะครับเขาหวังว่าได้ดีกว่านำที่6แต่แย่กว่าครับปีนั้นแกก็เลยลาทีมไปครับและกลับมาคุมทีมในประเทศไทยต่อครับคุมทีมจุฬายูไนเต็ดคุมแบงคอก FC และได้มาคุมทีมชาติไทยในปี2013ครับพ่อครับนี่เป็นการลบจุดด่างในชีวิตของนาซิโก้จุดนึงครับที่เคยทำผลงานล้มเหลวกับทีมของอัญญาลัยมาครับมันเหมือนกับทีมชาติไทยครับพ่อครับครั้งที่แล้วแฟนบอลไทยบอกว่าแกทำล้มเหลวครับมันคล้ายกับตอน2010ที่ทำอัญญาลัยล้มเหลวครับแกต้องการจะรีเทิร์นกลับมาแก้ตัวอย่างแน่นอนครับยุคนั้นอัญญาลัยก็มีคนพูดถึงว่านาซิโก้ยังมือไม่ถึงนะครับช่วงปี2010ครับแต่พอมาปี2020แกกลับมาเทพเลยครับพ่อครับเป็นการลบคำสบประมาทในช่วงนั้นด้วยล่ะครับแกก็เลยยังไม่อยากกลับมาก่อนครับอยากจะสร้างชื่อต่อให้มันลบภาพเดิมๆได้ครับซึ่งเมื่อทำผลงานได้ดีแล้วแน่นอนแล้วครับว่าปีหน้าแกจะกลับมาคุมทีมชาติไทยเพื่อล้างตาผลงานเก่าๆในทีมชาติอย่างแน่นอนครับพ่อครับเรื่องนี้เขาคุยกันมาแบบนี้นะครับเป็นการล้างตาผลงานเก่าๆย้อนรอยที่แกเคยทำไว้เหมือนกับเรื่องราวเก่าๆที่หัวใจลายนั่นแหละครับพ่อครับนี่
และที่สำคัญครับพ่อครับถ้าประธานดึกแกไม่ได้น่าซิโคมาตอนนี้บอกเลยครับว่าทุกอย่างของประธานดึกแกจบสิ้นแน่ครับเพราะล่าสุดมีข่าวบนเว็บไซต์เวียดนามครับพ่อครับพูดเรื่องธุรกิจของประธานดึกอีกแล้วครับ vietnamnet.vn ครับพ่อครับพูดเรื่องธุรกิจของประธานดึกที่ตอนนี้ยังขาดทุนอยู่เรื่อยๆครับทั้งขาดทุนกำไรแล้วก็ขาดทุนอะไรนี่แหละครับผมเสนอมาแล้วหลายทีครับแล้วก็ยังมีคนตีข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ก็เพิ่งตีข่าวเมื่อวันที่9เดือนกันยาตอน 3:30 น.เองครับว่าแกขาดทุนและต้องขายหุ้นบางส่วนของฮองอัญญลายอากิโคให้กับบริษัทอื่นไปบ้างแล้วครับฮองอัญญลายอากิโคนี่ก็คือบริษัททำรถอะไรสักอย่างนี่ครับที่เป็นแบรนด์เวียดนามเขาครับแกเคยซื้อมาครับและตอนนี้เหมือนกับจะถือไว้ไม่ได้ครับประมาณนี้แหละครับพูดง่ายว่าขาดทุนอยู่ครับฟุตบอลนี่ครับที่จะเรียกศรัทธามาได้ครับให้เวลานะซิโก้ไปพิสูจน์ตัวเองกับฮองอัญญลายอีก1ปีครับพ่อครับเหมือนกับเรากำลังจะแก้ F บองวิชานั่นแหละครับนาซิโก้แกเคยคุมทีมฮองอัญญลายได้เกรด F มาแล้วแกติด F อยู่งานนี้แกกำลังกลับไปแก้ไขเกรด F ที่เวียดนามอยู่นะครับและคราวนี้ถึงคิวทีมชาติไทยครับที่นาซิโก้จะกลับมาแก้เกรด F ซึ่งจริงๆก็ไม่ F หรอกครับอาจจะแค่เกรด C เฉยๆครับให้เป็นเกรดที่ดีกว่านี้ได้อย่างแน่นอนครับพ่อครับรอหน่อยครับช่วงนี้ใครคุมก็ได้ไม่ต้องคิดมากครับขอแค่เอาตัวรอดให้ได้ก่อนในฟุตบอลไทยลีกมีเงินหมุนเวียนในระบบดีก่อนแค่นี้ก็พอแล้วครับสำหรับฟุตบอลไทยในตอนนี้ครับพ่อครับลาไปก่อนแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับความน้ำหนักนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ